ผมมีความสุขที่มานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ใครมีความสุขบ้างครับขอบคุณพระเจ้านะครับผมมีความเชื่อในพระเจ้าที่เรามานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์นี้ใครมีความเชื่ออย่างผมไหมครับเอเมนถ้าพี่น้องที่ยังไม่ได้เชื่อยังไม่อาเมนเดี๋ยวตอนท้ายน่าจะเชื่อนะครับแล้วก็น่าจะอาเมนด้วยเพราะว่าท่านอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วภาษาชาวบ้านอุตส่าห์มาเอาขาข้างนึงเข้าสวรรค์แล้วแล้วก็ชักกลับไปเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนมาแล้วก็บอกแล้วว่าลงทุนแล้วก็เข้าไปเลยอีกข้างนึงเพราะว่าจะเข้าวันนี้หรือเข้าวันหลังก็เหมือนกันแต่ถ้าเข้าวันนี้ได้เร็วเข้าวันนี้ได้มากเข้าวันนี้ได้ก่อนถ้าหากชักช้าเข้าวันหลังก็เสียโอกาสคนมาทีหลังเดินเข้าไปแซงคิวเราไปเข้าเนื่องจากว่าผมพูดเช่นนี้เพราะว่าผมไปโบสถ์3ปีก่อนจะเชื่อพระเจ้าแล้วผมชอบนั่งข้างหลังน่ะแล้วเวลานักเทศน์พูดอะไรผมก็บอกถุยโกหกดุ้ยไม่จริงหรอกนะแล้วก็สับหยาบคายออกไปเยอะแยะใครจะคิดล่ะครับว่าไอ้คนที่เป็นถุยว่านั่นโกตอนแหลต้องมาขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วคนข้างหลังถุยตามวันนี้นะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาทั้งหลายเรื่องครับผมจะเล่าเฉพาะว่าผมมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงก็คงกินเวลาทั้งหมดจะชั่วโมงไปเรียบร้อยคิดว่าไม่เล่าแล้วกันนะเอาไว้คราวหน้าก็เชิญมาใหม่แล้วกันโอเคแล้วจะมาเล่าให้ฟังโอเคนะฮะแต่วันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องหัวข้อวันนี้พูดถึงเรื่องการวางใจไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศมหาอำนาจหนึ่งเนี่ยเขาใช้ธนบัตรและธนบัตรของเขาเนี่ยเขาจะเขียนข้อความว่าถ้าภาษาไทยบอกว่าในพระเจ้าเราวางใจภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า in God we trustอยู่ในพันธบัตรสีเขียวๆของดอลลาร์อเมริกาสร้างชาติขึ้นมาจากคำว่า in God we trust เราวางใจในพระเจ้าแต่น่าเสียดายนะครับโลกมันเปลี่ยนจาก in God we trust เดี๋ยวนี้มาคนก็พยายามเมื่อก่อนเขาจะร้องเรียกพระเจ้านะครับ oh my God ต่อมาก็เปลี่ยนจาก in God we trust มาเป็น good แทน in good in goodness เราเชื่อในความดีเป็น goodness แทนคนมากมายยังคงบูชาความดีแทนพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความดีต่อมาคนก็เริ่มเปลี่ยนนะครับหลังๆนี่ก็อินโกในทองแหละเราเชื่อในทองจับดีกว่านะเอาทองดีกว่านะยิ่งปัจจุบันนี้เอาทองดีกว่าดอลลาร์เอาทองดีกว่าแบงก์เอาทองดีกว่าแล้วก็ไปเรื่อยๆอินกอดมาเป็นอินอะไรมากลายมาเป็นอินกู๊ดต่อมาก็ไปเป็นอินโกเดี๋ยวนี้เป็นอินกรีดนะ GREED กรีดก็คือในความอยากเดี๋ยวนี้คนอยากมีอิสรภาพมากอยากมีเสรีภาพมากเด็กๆก็อยากมีเสรีภาพผู้ใหญ่ก็อยากมีเสรีภาพใครๆก็อยากมีเสรีภาพเราเรียกร้องหาเสรีภาพมากเลยนะจนเราค่อนข้างจะก็เรียกว่าอินกับคำว่าเสรีภาพมากจนเรากลับไปสูญเสียอิสรภาพโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกร้องเสรีภาพแล้วกลับสูญเสียอิสรภาพเห็นความมีความสุขผมเสียใจนะครับเห็นคนไทยที่มีความสุขเนี่ยแล้วควรจะมีเสรีภาพจากทุกเรื่องเพื่อจะมีความสุขเพราะพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเพื่อจะมีความสุขพระเจ้าสร้างให้เรามีหูตาคอจมูกปากลิ้นเพื่อจะมีความสุขนะครับแต่หลายคนวันนี้ไม่มีความสุขตาก็มองเห็นแต่เรื่องมีความทุกข์หูก็ฟังแต่เรื่องมีความทุกข์กินก็มีกินแต่ความทุกข์จับก็จับแต่ความทุกข์คิดแต่เรื่องแต่ความทุกข์หมดเลยและแถมยังเพิ่มความทุกข์ในการโพสต์ลงไปอีกยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่เลยน้องหลายเราควรจะมีความสุขนะวันอาทิตย์ที่เรามาบวชหรือว่าเป็นรางวัลของชีวิตเรามาที่เนี่ยเราไม่ใช่มาเพื่อหาเพิ่มความเครียดเรามาเพิ่มความยินดีในชีวิตพอพระเจ้าให้เราชื่นชมยินดีมาหาพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีร้องเพลงยินดีไม่ใช่ว่ายินดีเฉพาะช่วงแรกหลังจากที่ดนตรีจบเรียบร้อยต่อไปนี้ช่วงเครียดนักเทศแล้วเครียดแล้วนะยินดีจบเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราควรจะยินตลอดตั้งแต่ต้นจนจบของรายการแล้วต่อไปบ่ายสองบ่ายสามก็ยินดีอยู่กลางค่ำกลางคืนก่อนจะนอนก็ยินดีอยู่ชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้รู้ไหมครับพระเจ้าสร้างเราให้เรามีความยินดีและมีความสุขทุกครั้งเราควรจะยินดีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวน่าเสียดายมากครับถ้าเราเป็นคริสเตียนหรือว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้เคยมีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวรู้ไหมครับนั่นเป็นช่วงที่สูงของวันของวันก็คือว่าเมื่อเราได้เข้าใกล้พระเจ้าทีนี้หลายคนก็เคยบอกว่าถ้าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือว่าเฝ้าเดี่ยวต้องเข้าเฝ้าตอนเช้าโอเคขออ่อนนะครับขอชี้แจงว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าจะต้องมีรูปแบบฟอร์มแบบจะต้องเข้ากี่โมงกี่โมงไม่นะครับคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ไหนก็แล้วแต่วิถีชีวิตของเราบางคนก็ทำงานดึกก็ตื่นเช้ามาก็เข้าเฝ้าพระเจ้าตอนเช้าบางคนทำงานนะในตอนดึกเช้าตื่นไม่ได้นะครับก็ไปเข้าเฝ้าตอนสายแทนหรือไปเข้าตอนบ่ายแทนตอนไหนก็ได้พูดกันผมเลยเช็คกับเพื่อนกันว่าทุกคนควรเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าหาพระเจ้าก่อนเป็นสิ่งแรกเมื่อเราตื่นขึ้นมาคุณตื่นกี่โมงก็แล้วแต่นะเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนผมลองทำมาเนี่ยแล้วผมก็ทำมาเป็นเวลาพอสมควรละแต่ล่าสุดเนี่ยประมาณ180วันที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจว่าเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวแล้ว
พระเจ้าที่ผมวางใจเนี่ยผมควรจะแบ่งปันพระเจ้าที่ผมวางใจให้คนอื่นด้วยแล้วผมก็จะให้เหตุผลว่าผมวางใจพระเจ้าเรื่องอะไรผมก็เลยเริ่มต้นพออ่านจบก็ต้องนั่งเขียนแล้วผมก็ประคับตัวเองนะครับใน180วันที่ผ่านมาได้นั่งเขียนสิ่งที่ได้อ่านแล้วมันเป็นบทเรียนสอนตัวเองแล้วก็แบ่งคนอื่นไปพระเจ้าท่าน180กว่าวันไม่ได้ขาดแล้วผมว่าผมได้ประโยชน์คนแรกนะผมรู้จักพระเจ้าที่ผมวางใจมากกว่าเดิมเขาบอกวางใจภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า trust T R U S T trust ถ้าจะ trust เนี่ยคือวางใจอ่ะเจ้าวางใจใครล่ะเมื่อกี้ผมอ่านตอนแรกเขาอ่านว่าอะไรรูทเท็ดผมอ่านเป็นรูเท็ดรูเท็ดรูเท็ดนะบางคนระวังนะถ้าคุณไม่ชอบเป็นรูทเท็ดนะก็จะรูเท็ดนะเข้าไปในรูเท็ดนะและ in Christ จะรูทเท็ด in Christ ผมอ่านเมื่อกี้เป็นรูเท็ด in Christ นะคุณไปลงมาในรูแห่งความเท็ดในใครเพราะว่าการวางใจเนี่ยมันวางใจในความจริงไม่ใช่ความเท็จน่าเศร้ามากเลยเมื่อคนเราเนี่ยวางใจในสิ่งเท็จปัญหาของคนในโลกคือว่าคนในโลกเนี่ยพูดแบบอันนี้แบบว่าพูดแบบวิชาการไม่ใช่เป็นการแบบทำให้แล้วไปลบหลู่หรือว่าไปติดเตียนใครเรามีคนประเภท2ประเภทหลักๆพวกหนึ่งก็คือว่าเขาเชื่อพระผิดแต่เขานมัสการถูกพวกหนึ่งเชื่อพระถูกนมัสการผิดไม่ทราบฟังเข้าใจไหมฮะสักรอบหนึ่งนะคนไทยโดยทั่วๆไปเนี่ยเขานมัสการถูกแต่เขาอาจจะไม่รู้จักกับพระเจ้าที่แท้จริงแต่พวกที่บอกเชื่อพระเจ้าเนี่ยเชื่อพระเจ้าถูกองค์แต่ไม่ได้ทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เช่นคนนมัสการพระเจ้าหรือนมัสการพระอื่นเขารู้ดีแล้วว่าก่อนที่จะเข้าไปหาพระในวันพรุ่งนี้เขาจะเตรียมตั้งแต่วันนี้เลยนะทุกอย่างเลยนะถ้าเป็นคนจีนก็เครื่องเส้นไหว้อย่างดีเลยนะเตรียมไว้อย่างดีแล้วออกไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ผักเผือกทุกอย่างมาเตรียมเพื่อทำเครื่องเส้นเพื่อนมัสการพระหรือเจ้าของเขาถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นดอกไม้เป็นอะไรต่างๆนะทุกอย่างเตรียมไว้ตอนเช้าจะตั้งโต๊ะเอาไว้หรือไปยืนหน้าบ้านเพื่อที่จะถวายสิ่งดีให้กับพระหรือไปที่วัดเพื่อจะนมัสการสิ่งที่นับถือเขาเตรียมตัวดีมากนะครับแต่พอคนที่เชื่อพระเจ้าวันบทไม่ได้เตรียมตัวเลยครับนะมาก็ได้สายก็ได้มาเร็วมาช้าก็ได้ส่วนมากก็จะโบสถ์ทั้งผมก็จะแวะรักกาแฟหน่อยนึงหิ้วกาแฟก็มาแก้วนึงแล้วก็เดินมาโบสถ์ลากแกะลากมันคนลากรองเท้าแตะก็มีนะลากอะไรต่างมาแต่เราไม่ค่อยเห็นคนพิธีการถูกที่เขาเตรียมตัวอย่างดีเพราะว่าการพิธีการพระเจ้าต้องด้วยจิตวิญญาณและความจริงหลายคนบอกเอาจิตวิญญาณมาหาพระเจ้าแต่ความจริงเราไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรแปลกไหมฮะแต่คนทั่วๆไปนะที่เราบอกว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยก็เตรียมตัวอย่างดีนะเวลาหาพระหาเจ้าก็ค่อนข้างนะพนมมือเรียบร้อยนะหรือไม่ก็คุกเข่าไหว้ของพวกเราก็ไม่เลยครับของเราสไตล์แบบก็ไม่เป็นไรครับก็ชื่นชมยินดีแต่ก็มีช่วงสมรวมด้วยเหมือนกันนะผมว่าน่าสนใจนะครับว่าหลายครั้งเราวางใจพระเจ้าองค์ไหนถ้าเราวางใจพระเจ้าผมอยากให้เพื่อให้ง่ายๆครับว่าวางใจหรือ trust เนี่ยผมไม่ได้จำภาษาอังกฤษคำนึงนะว่า star ดาวเวลาที่เราบอกว่าเราวางใจในคนใดหรือเราวางใจในสิ่งใดจำว่า star ไว้ S T A R star เวลาเราบอกว่าเราวางใจในคนบางคนหรือวางใจในพระเจ้าอันดับแรกเราพูดถึงตัว S คือ strength เมื่อเราวางใจคนใดคนหนึ่งเราวางใจในความเข้มแข็งคือ strength คือมากำลังเช่นถ้าหากว่าลูกมาหาแม่อุ้ยมาแล้วมันหมาอะไรกัดก็วิ่งมาหาพ่อหรือแม่นะเพราะเชื่อว่าพ่อหรือแม่แข็งแรงพอจะเตะหมาได้แข็งแรงถ้าหากว่าพ่อกับแม่รู้ว่าลูกรู้พ่อแม่ช่วยไม่ได้เขาไม่มาหาพ่อแม่แต่รู้พ่อแม่แข็งแรงกว่านั่นอันดับแรกเขาว่าวางใจนี่มีความหมายว่าเราเชื่อในความเข้มแข็งของคนที่เราไปวางใจเมื่อเราวางใจพระเจ้าต้องเชื่อในความเข้มแข็งของพระเจ้าต้องเชื่อ strength ของพระเจ้าแล้วถ้าเรามีพระเจ้าที่เข้มแข็งเราเหลืออะไรต้องกลัวอีกอันดับต่อมาตัวทีมันใช้คำว่า truth แปลว่าความจริง I am the truth I am the way I am the life ที่ยิสูบอกไว้กัน truth แปลว่าความจริงย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีอะไรน่าเศร้าเท่ากับคนไปเชื่อในความเท็จผมก็ดีใจที่ศรีบางคิดจากนี้และผู้นำโบสถ์เรียกเพลงจะสอนว่าเราต้องอย่างรากในความจริง rooted นะต้องอย่างรากในความจริงแต่หลายคนไปอย่างรากในความเท็จรู้ไหมครับเมื่ออย่างรากในความเท็จแล้วจะเปลี่ยนอะไรยากเลยเปลี่ยนยากมากและเมื่อเวลาที่เราหัวเราะจากผิดทางเช่นผมจะไปภาคใต้แต่ผมเอาหัวเราะจากไปทางภาคเหนือผมจะถึงภาคใต้วันไหนล่ะครับในเมื่อผมเอาหัวเราะจากวางผิดที่เมื่อคนเราอยากเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อผิดพระเชื่อผิดเจ้าแล้วจะไปถึงพระเจ้าได้ยังไง
ผมได้ดีใจนะครับที่จากแห่งนี้ให้ความสนใจที่เราต้องมารุดเท็จมาอย่างรากลงในความจริงให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ความเท็จสอนกระจายไปทั่วใครที่ใช้โลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์มีโอกาสเข้าไปสู่โลกแห่งความเท็จได้ง่ายที่สุดเลยปัจจุบันนี้เพราะว่าความเท็จกระจายออกไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแม้แต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตขอพระเมตตาทั้งหลายนะครับจะรู้จักแยกแยะหวังว่าที่จากนี้จะอย่างรากนะเราจะ trust เราจะวางใจเชื่อใน truth ในความจริงมีคนมากมายยอมตายเพื่อความเท็จนะครับเพราะเข้าใจว่านั่นคือความจริงเรื่องนี้อาจจะไม่เข้าใจตัวอย่างหนึ่งก็ได้เมื่อผมเด็กๆเนี่ยเวลาผมเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กผมเรียนโรงเรียนวัดนะครับตั้งแต่ป.1ถึงป.4วัดโสมนัสวิหารจากนั้นป.5ถึงป.7โรงเรียนเทศบาลจากนั้นม.1ถึงป.5อยู่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์นั้นผมอยู่วัดตลอดเลยแล้วผมจะมีอันนึงก็คือว่าเวลาผมเลิกเรียนแล้วพี่ชายของผมเนี่ยเขาจะชอบให้ผมไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อกระเพาะปลาผมต้องนั่งรถเมย์นะครับโอ้โหบอกมีความสุขมากรถเมย์กรุงเทพนะมีความสุขจริงๆเลยรถเมย์มันโล่งไปหมดเลยรถเมย์กรุงเทพนั่นวันนึงพอเลิกเรียนต้องนั่งรถเมย์เล่นฟรีๆไปแล้วก็กลับมาบ้านมีความสุขมากได้ชมวิวทิวทัศน์นั่งรถเมย์นะครับผมก็ไปซื้อกระเพาะปลานะครับแถวสะพานบัญชาติให้พี่ชายกินทุกเย็นเมื่อกินไปกินมากินกันเรียกว่าสุดท้ายก็จบก็คือผมจบแล้วก็สุดท้ายก็ม่องเรียนหนังสือวันหนึ่งผมก็ไปงานแต่งงานเขาก็เสิร์ฟโต๊ะจีนเสิร์ฟโต๊ะจีนมาปุ๊บก็มีนะกระเพาะปลามาผมก็หยิบชิมของปลอมเอ้ยของจริงปลอมผมกินทั้งชีวิตไอ้เนี่ยกระเพาะปลาปลอมแน่นอนทำไมนี่มันนิ่มๆกระเพาะปลาจริงต้องมันกรอบกรอบแต่ไม่ใช่ไอ้ที่คุณกินเนี่ยก็เรียกว่าหนังหมูกระเพาะปลาก็เป็นแบบนี้ทั้งชีวิตผมเข้าใจว่าไอ้หนังหมูมันคือกระเพาะปลาผมด่าว่าไอ้พวกที่กินกระเพาะปลาจริงๆว่าพวกโง่ไอ้พวกนี้มันกินหนังหมูไอ้มันกินมันไม่กระเพาะปลาอะไรก็ไม่รู้แหละของผมกระเพาะปลาแท้แต่ผมกินหนังหมูแล้วก็จะเวียนไปกระเพาะปลาทั้งชีวิตเลยพี่น้องหลายขอเตือนสตินะครับว่าบางทีเราเชื่อมั่นบางอย่างนะคนมากมายที่เชื่อบางอย่างแล้วไม่ใช่ in the truth นะไม่ใช่ความจริงแล้วเราตายเพื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการเมืองแต่กระซิบเล็กน้อยแต่วันนี้เช็คดีๆก่อนว่าอะไรเป็น truth โอเคนะอะไรเป็น truth ไม่ว่าจะไฟไหนเช็คให้ดีๆคิดแต่จากเราไม่เอียงข้างแต่ว่าเราอยู่บนความจริง the truth ความจริงเท่านั้นเป็นอิสระเป็นไทยคิดแต่จากต้องมีคำตอบเพื่อสังคมทำให้สังคมนั้นกลับคืนดีสังคมกลับมาหาพระเจ้าสังคมมีความสุขสังคมดีขึ้นนั่นคือความจริง the truthต้องกลับมา S ไปแล้ว Strength ไปแล้ว T ไปแล้วคือ Truth เอาตัว A หมายภาษาอังกฤษใช้ไงคำว่า Ability หรือ Able Ability ความสามารถถ้าเราจะวางใจในสิ่งใดวางใจในใครได้ต้องเขาเชื่อเขาต้อง Able หรือ Ability จะทำได้เช่นถ้าหากว่าวันนั้นผมอยากจะวางใจทีมนักการให้นักการพระเจ้าผมต้องแน่ใจว่าที่ตีกองตีเป็นไม่ใช่โชว์ฟอร์มหล่อเฉยต้องตีได้กีตาร์ก็เหมือนกันต้องเช็คแน่นอนว่าเขามี ability ในกีตาร์ได้แล้วคนนำเหมือนกันพี่เอาหน้าสวยเป็นเกณฑ์นะครับแต่ว่าต้องมีความสามารถในการนำได้ถูกต้องไหมครับเราถึงวางใจให้นำเทศกาลเลยสีบางก็นั่งเฉยๆรอจำสบายใจว่าทีมเทศกาลมีความสามารถเราวางใจทีมเทศกาลไปเจ้าได้ถูกต้องไหมฮะมี ability แน่นอนครับเวลาเราวางใจในใครหนึ่งเราต้องเชื่อในอันดับแรกเมื่อกี้แล้วในกำลังของเขาเขามีกำลังทำได้ถ้าผมจะขอให้ใครยกของบางอย่างถ้าผมมีของราคาแพงนะเครื่องเจรไนราคาแพงและสุดท้ายเด็ก3ขวบจะช่วยถือให้จะช่วยถือให้ผมไม่แน่ใจว่าเด็กจะถือไหวนะเพราะว่าของมันหนัก2กิโลเลยนะหรือ3กิโลผมต้องวางใจในคนที่แข็งแรงต้องมีสเตรนท์แข็งแรงแล้วผมต้องเชื่อว่าไอ้ที่ผมเชื่อที่ผมวางใจเรื่องจริงไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าทึกทักว่าจริงหรือมันมีจริงเท็จปนกันต้องจริงถึงจะวางใจได้และต้องมีความสามารถ ability ถูกต้องมั้ยครับและต่อมาก็คือต้องเป็นตัว R คือเขาเรียกว่า reliable หรือว่า reliability คือสามารถพึ่งได้สามารถพึ่งได้ถ้าหากว่า rely ไม่ได้ reliability ไม่มีคือพึ่งไม่ได้แล้วผมจะวางใจได้ยังไงทั้งหมดที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพระเจ้าพระเจ้ามี strength พระเจ้ามีกำลังถูกต้องไหมครับแน่นอนครับพระเจ้ามีความจริงใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นความจริงถูกต้องไหมครับพระเจ้ามีความสามารถไหมครับพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำทุกอย่างและพระเจ้าเป็นผู้ที่วางใจได้ไหมครับเชื่อพึ่งได้ไหมครับ reliability พระองค์ตรัสแล้วไม่คืนคำพระองค์สัญญาแล้วเป็นจริงทุกประการเป็นที่เราจึงวางใจในพระเจ้า
พระคัมภีร์ที่เราจะอ่านวันนี้เนี่ยอยู่ในแค่ข้อสั้นๆข้อเดียวนะครับอยู่ในพระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่31ข้อ14ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์แล้วหรือว่าอ่านได้อ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3ข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์อีกสักรอบนึงข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์น่าสนใจมากนะบอกข้าแต่พระยาเวนี่เป็นชื่อพระเจ้านะครับชื่อยาเวจริงๆแล้วน่าสนใจมากสมัยโบราณและคนยิวเนี่ยจะถูกบัญญัติ10ประการข้อที่2ข้อที่1ข้อที่2พูดถึงเรื่องพระนามพระเจ้าหมดเลยนะครับ1จะมีพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์2อย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรคนยิวเลยกลัวพลาดจึงเอาสระออกจากชื่อพระเจ้าหมดเลยเข้าใจมั้ยฮะสุดท้ายคนต่อๆก็อ่านไม่ออกพออ่านไม่ออกก็ไม่มีผิดข้อนี้เด็ดขาดเพราะว่าเราอ่านไม่ออกเมื่ออ่านไม่ออกก็ไม่ผิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยเปลี่ยนจากคนยิวเป็นยิวใหม่พวกคนที่เชื่อพระเจ้าถึงอิสราเอลใหม่พวกอิสราเอลใหม่ก็กระตือรือร้นอยากจะเลือกชื่อพระเจ้าให้ได้พยายามแกะรอยว่าชื่อพระเจ้าเนี่ยน่าจะอ่านว่ายังไงมันออกมาเหมือนพยัญชนะอยู่4ตัวเพราะด้วยความใส่สละยุคแรกๆเลยที่แปลพระคัมภีร์ออกมาในปี1940ยุคแรกๆเลยเขาจะใส่สละออกมาว่าน่าจะใส่สละลงไปในพยัญชนะ4ตัวนี้นะครับน่าเป็นข้าสละสละอะสระโอสระอาชื่อเลยออกมาเป็นยะโฮวาแต่พอ1971มีการแปลพระคัมภีร์ใหม่บอกว่ามันไม่น่าจะยะโฮวามันน่าจะไม่ใช่สระอาน่าจะเป็นสระเอก็เลย1971ในพระคัมภีร์ที่เราอ่านจึงเปลี่ยนชื่อพระเจ้ามาเป็นเยโฮวาจนทั้งนักวิชาการศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี2011เริ่มทำพระคัมภีร์แปลใหม่อีกรอบหนึ่งใน2011บอกว่าเท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็น3พยางค์มันต้องเป็น2พยางค์ชื่อพระเจ้าฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นยาเวเข้าใจไหมฮะสรุปแล้วก็คือยะโฮวาเยโฮวายาเวเหมือนกันแล้วแต่วัฒนาการในการศึกษาและการค้นพบนักวิชาการแต่ถ้าถามว่าไม่ว่าจะเป็นคำไหนหมายความว่าอะไรจะเป็นยะโฮวาเยโฮวายาเวมีความหมายทำนองเดียวกันว่าพระเจ้าเป็นผู้ซึ่งพระองค์เป็นหรือถ้าตรงตัวเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วเป็นอะไรล่ะเนื่องจากว่าคำนี้บอกว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นนั้นหมายความว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ทรงสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นพระเจ้าจะเป็นความรักก็ได้พระเจ้าเป็นความสุขก็ได้ใช่ไหมฮะพระเจ้าเป็นความยินดีก็ได้พระเจ้าเป็นคำตอบก็ได้พระเจ้าเป็นป้อมปราการพระเจ้าเป็นศิลาพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยพระเจ้าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่วางใจในพระเจ้าผมก็ถามหลายคนไม่เชื่อพระเจ้าเพราะอะไรเรื่องขอบคุณนะวันนี้ก็คิดจักก็ส่งคุณแฟรงค์ไปรับผมนะให้ทรมานจากผู้เชื่อใหม่ทดสอบความเชื่อส่งไปหาผมไปรับแต่เช้าเลยก็นั่งคุยกันว่ามาเชื่อได้ยังไงออกมาเชื่อเพราะว่าเจอสภาวะปัญหาชีวิตปัญหาเศรษฐกิจพระเจ้าก็เป็นคำตอบให้นะครับพระเจ้าจะเป็นทางออกแห่งปัญหาที่มีให้บางคนมีปัญหาครอบครัวพระเจ้าก็ให้ทางออกในปัญหาครอบครัวช่วงนี้ผมจะมีสลับกันทุกอาทิตย์งานศพงานแต่งงานศพงานแต่งงานศพงานแต่งเลยปรงชีวิตได้ง่ายๆหน่อยนะว่าเมื่อวานนี้ก็สองงานนะมีไอ้ว่าเมื่อวันก่อนไปงานศพคุณพ่อแตงโมนะแล้วก็ไปทำพิธีงานศพนักข่าวนักแสดงผู้กำกับเต็มไปหมดนะพอต่อมาก็เป็นงานแต่งต้องสับอารมณ์นะต้องสับอารมณ์นะเดี๋ยวต้องใส่ชุดงานแต่งเดี๋ยวชุดงานศพงานแต่งก็ยินดีมากฉลองโอ้โหดอกไม้สวยงามเบิกชื่นบานมากแต่งทีเพื่อนเจ้าเบานะเพื่อนจะเบาทีหนึ่งนะ15คนเพื่อนจะสาว16คนอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยรถเวทีหมดชีวิตเป็นแบบนี้แต่เพราะว่าคนที่กำลังโศกเศร้าก็ต้องการพระเจ้ายินดีก็ต้องการพระเจ้ามีปัญหาก็ต้องการพระเจ้าทุกคนต้องการพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เราวางใจได้ผมคิดว่าจะให้วางใจพระเจ้าเพราะอะไรบ้างเราอธิบายไปแล้ว5ประการเมื่อกี้นี้แต่ว่าคราวนี้ผมอยากเอาพระคัมภีร์มาสัก3ตอนมาเล่าให้ฟังเร็วๆว่าเราดูพระเจ้าเป็นยาเวเนี่ยเปิดเผยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นอะไรก็ได้แต่วันนี้จะขอเอามาเป็นแค่3อย่างพออย่างแรกครับข้อที่1เลยนะครับว่าเราขอพูดถึงพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่ชื่อว่ายาเวยิเรยาเวแปลว่าเราเป็น
ยิเรแปลว่าจัดเตรียมไว้ให้นั้นยาเวยิเรแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมนั้นบทที่1วันนี้ก็คือว่าเราจะไม่กังวลกังวายถึงชีวิตเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่ชื่อว่ายาเวยิเรหรือพระเจ้าผู้จัดเตรียมอยู่ในชีวิตน่าสนใจคำว่ายิเรเนี่ยในความหมายในภาษาฮิบรูเนี่ยมันมีความหมายว่ามองเห็นไปข้างหน้าเห็นเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านั้นเข้าใจไหมฮะพอเห็นไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็คล้ายๆทุกวันนี้เอาแบบจำลองแบบเด็กๆเลยนะเช่นผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันต่อมาไม่ช้าพบว่าผู้หญิงตั้งครรภ์นึกออกไหมตั้งครรภ์แล้วนะพอจะเดาได้ว่าตอนนี้มันก็เริ่มท้องป่องขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว3เดือน6เดือนแล้วเดาอีกว่าอีกประมาณเดือนที่9ต่อมาก็หมอกำหนดเอาไว้จะคลอดเดือนไหนนึกออกไหมฮะแล้วมองไปเห็นแล้วว่าในไม่ช้าเมื่อเด็กคลอดออกมาก็ต้องหาห้องพักแล้วต้องไปเตรียมผ้าผ้าอ้อมซื้อผ้าอ้อมถูกต้องไหมฮะดังนั้นคนไหนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่มือใหม่เนี่ยต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับเตรียมตัวซื้อผ้าอ้อมเลยนะเตรียมไปหาซื้อเตรียมขวดล่วงหน้าเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าในไม่ช้าเด็กจะคลอดออกมาแล้วเด็กจะคลอดออกมาก็ต้องมีเตียงเด็กดังนั้นต้องมีผ้าอ้อมมีเตรียมนมผงนะนมแม่แล้วก็เตรียมไปเลยนะถ้ายังแรกก็ยังไม่ต้องซื้อนมผงใช้นมแม่นะต้องเตรียมไปเครื่องนะคัดน้ำนมหรือว่านะปั๊มนมอะไรต่างๆแต่เพื่อเตรียมตัวเอาไว้เด็กๆวางแผนเลยที่เราเรียกว่าต้องจัดเตรียมวันนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือตัวพ่อแม่ต้องจัดเตรียมเอาไว้อุปกรณ์ชนะเพราะเด็กกำลังจะเกิดมาในไม่ช้าเขาว่าจัดเตรียมมีความหมายว่าอย่างนั้นรู้อยู่แล้วว่าในไม่ช้าต้องใช้อะไรต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนและถ้าเรามีพระเจ้าผู้รู้ล่วงหน้าว่าเราต้องการอะไรรู้แล้วว่าอีกไม่กี่ปีเราจะเจ๊งรู้ไม่กี่ปีเราจะมีปัญหาครอบครัวพระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าอย่างนี้เรามีพระเจ้าที่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมาและเตรียมทางออกให้เราล่วงหน้าแล้วขอบคุณพระเจ้าไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับหลายคนมานั่งคุยแล้วถ้าเขาไม่เจ๊งก็ไม่มีทางพบพระเจ้าเลยถ้าเขามีปัญหาครอบครัวเขามีทางมาหาพระเจ้าเลยเพราะว่าเขาสบายดีอยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วแต่พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้พระเจ้ารักเขาและเพื่อจะให้เขาได้รู้จักกับความรอดและความรักเขาต้องเจอบางอย่างนะแต่พระเจ้าก็จัดเตรียมบางอย่างไว้รอรับเอาไว้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างวันนี้คุณแฟรงก์ก็ไปเชื่อพระเจ้าถ้าธุรกิจเขามีปัญหาเขาไม่มาหาพระเจ้าหรอกครับวันนี้คงจะสำเร็จสำราญกับความสุขของเขาเจ้าพ่อแห่งวงการทัวร์และสุดท้ายก็ทัวร์นะไปทัวร์ไหนก็ไปทราบนะทัวร์เราเรียกว่าสิ่งนรกหรือว่าทัวร์อะไรก็แล้วแต่ว่าเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าเรื่องราวเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่พระเจ้ามาเรียกผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับรามอยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่22เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าบอกอับรามตอนนั้นแก่แล้วบอกว่าเจ้าจะมีลูกและพงพันธุ์ใหญ่อับรามหัวเราะท้องแข็งแล้วแก่แล้วนะเนี่ยตอนนี้พูดมาเนี่ยตั้งร่วม90แล้วแก่แล้วภรรยาอายุห่างกันมา10ปีหรือประมาณโอ้โหตั้ง70-80ก็ไปเรียบร้อยแล้วจะมีลูกได้ไงแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะมีลูกเขาหัวเราะตอนหลังก็มีลูกจริงได้ตั้งชื่อลูกว่าหัวเราะภาษาฮิบรูชื่อว่าอิสอัคหัวเราะนั่นอิสอัคก็เลยเป็นลูกของผู้ชายนะฮะที่อายุร่วมร้อยแล้วผู้หญิงร่วม90แล้วมีลูกขึ้นมาได้ตั้งชื่อลูกหัวเราะอิสอัคหัวเราะพระเจ้าทรงฤทธิ์จะทำอะไรก็ได้ถามว่ายากหรือที่พระเจ้าจะให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่หมดประจำเดือนแล้วไม่มีลูกแล้วจะมีลูกได้เพราะว่ามันยากกว่าหรือง่ายกว่าการที่พระเจ้าจะสร้างผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกให้เกิดขึ้นมานึกออกไหมฮะถ้าพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาเป็นคนแรกจากไม่มีมนุษย์มาก่อนเลยนี่เป็นความลับของโลกนะครับครั้งแรกสุดเลยเนี่ยผู้หญิงเกิดจากผู้ชายจากนั้นเป็นต้นมาผู้ชายก็เกิดจากผู้หญิงทวงดุลฉะนั้นเมื่อผู้ชายเกิดกับผู้หญิงก็ควรจะฟังผู้ชายแม้จะไม่ฉลาดนักก็ตามก็ควรจะฟังเขาก็ถูกสร้างก่อนตามลำดับนั้นการที่บอกให้ผู้หญิงยอมฟังสามีไม่ใช่เป็นความว่าผู้ชายฉลาดผู้หญิงโง่นะครับแต่ว่ามันมาตามลำดับนะตามลำดับใครมาก่อนมันจะโง่ขนาดไหนมาลำดับไหนก็ตามเข้าไปเถอะจะปลอดภัยเองนะรับรองได้เลยอันนี้คืออันดับแรกปรากฏว่าอับรามก็มีลูกสุดท้ายพอมีลูกชายขึ้นมาอุตส่าห์รอตั้งนานแล้วพระเจ้าว่าจงเอาลูกชายคนนี้ไปถวายเป็นเครื่องบูชาสำหรับเราง่ายไหมครับรอตั้งนานกว่าจะได้มาแล้วบอกให้เอาไปถวายเครื่องบูชาแต่พระพี่บอกอับรามไม่ลังเลครับอับรามลุกขึ้นแต่เช้ามืดเลยเดินทางไปขึ้นไปเขาจะไปถวายเครื่องบูชาลูกชายก็เดินไปด้วยถามพ่อจะทำอะไรอ่ะไปถวายเครื่องบูชาเดี๋ยวพระเจ้าเออไม่เห็นพ่อเอาเครื่องบูชาไปเลยจริงๆเครื่องบูชาคือตัวลูกนั่นเองแต่ลูกไม่รู้แต่อับรามก็ใจแข็งพูดว่าไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวพระจะจัดเตรียมมาให้เครื่องบูชาเมื่อไปถึงก็กระจับลูกชายมาจะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพระเจ้าบอกอับรามไม่ต้องเรารู้ว่าเจ้าวางใจในเราเจ้าเชื่อในตัวเราไม่ต้องดูข้างๆพอข้างๆก็มีแกะตัวผู้เขาไปติดอยู่ในเถาวัลย์แล้วก็เอามาเป็นเครื่องบูชาตัวของอับรามได้ตั้งแท่นบูชาขึ้นตรงนั้นแล้วตั้งชื่อว่ายาเวจีเลส่วนมากชื่อเหล่านี้มักจะเป็นชื่อสถานที่ที่ให้เราลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุนี้เองคำว่ายาเวยีเลจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นที่เราลึกถึงว่าไม่ต้องห่วงพระเจ้าบอกว่าให้ทำอะไรทำไปเถอะไม่ต้องห่วงพระเจ้าจัดเตรียมให้พระเจ้าบอกให้อย่างนี้ไปทำอย่างนี้ไปโอ้เสียดายทำไปเถอะเดี๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมให้นี่คือยาเวยีเลระวังใจพระเจ้าพอไหมครับที่เราจะยอมเป็นสิ่งที่เราห่วงที่สุดรักที่สุดแล้วยอมมาถวายแด่พระเจ้าและพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีกว่ากับเราสิ่งเก่าไม่ออกสิ่งใหม่ไม่มาถ้าเราอยากจะได้สิ่งใหม่พระพรของพระเจ้าใหม่ๆต้องรู้จักวางพรเก่าๆลงและหลายคนหวงพรเก่ามากแล้วไม่เคยจะพรใหม่คราวนี้คนมาทีหลังยินดีจะเชื่อพระเจ้าวางใจพระเจ้าได้พรใหม่ๆแต่เราตาปริบๆเลยว่าทำไมมาทีหลังทำไมพระเจ้าอวยพรเยอะพรใหม่เยอะเราเห็นได้พรเลยเพราะว่าเรายังหลงกับพรเก่าอยู่เรายังคงจับเวอร์ชันเก่าไม่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่เรายังคงเอาของเดิมอยู่แล้วไม่พร้อมเปิดรับพระพรของพระเจ้าใหม่ๆวันนี้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมากนะครับที่แต่จากหลายแห่งไม่สามารถจะก้าวออกไปจากพรเก่าๆได้แต่ขอบคุณพระเจ้าหลายที่แต่จากกำลังก้าวออกไปสู่พรใหม่ Nexus ที่นี่เป็นตัวอย่างแห่งหนึ่งต้องขอบคุณพระเจ้าผมดีใจนะครับที่เห็นนะครับบรรดาผู้เยาว์ทั้งหลายอยู่ข้างนี้นะครับอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยคนรุ่นใหม่เนี่ยนะแม้บางคนจะปลอมตัวเป็นคนแก่ก็ตามแต่ผมรู้เป็นคนสาวๆแน่นอนเลยเนี่ยคนที่ใส่หน้ากากมาเนี่ยนะดูทำกันใส่ซ้อมๆซ้ำๆเป็นผมแก่ๆผมหลอกดอกเราบ้างใส่หน้ากากปิดบางรู้ว่าหนุ่มสาวหมดเลยมีอนาคตที่แต่ที่มีอนาคตขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าผมคิดว่าคิดอย่างนี้กำลังจะไปอีกหลายๆที่ขยายไปหลายๆแห่งขอพระเจ้าอวยพรนะเราต้องพร้อมจะรับพรใหม่ๆต้องยอมสละบางอย่างผมดีใจสีบานเมื่อกี้ประกาศขายรถแล้วนะครับนะขอบคุณพระเจ้าเพื่อจะขยายการของพระเจ้าทุกคนเตรียมซื้อรถได้เลยครับนะครับให้ราคาสูงๆหน่อยเถอะนะฮะอย่าไปตีราคาต่ำนักนะเพื่อเราจะได้ขยายไปดูของพระเจ้าวางใจพระเจ้าว่าเอารถคันเก่าไปเดี๋ยวพระเจ้าให้คันใหม่มาโอเคนะขอบคุณพระเจ้านะครับอันนั้นพบว่าอันดับแรกเรื่องราวของอับราฮัมเป็นเรื่องราวของการที่ยอมให้ของรักของหวงคือลูกชายคนเดียวที่รอมาตั้งนานกว่าจะได้มาแต่พระเจ้าบอกว่าให้ถวายและพระเจ้าก็ให้แทนมาพระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้ารู้ยาเวยีเลยพระเจ้าเตรียมไอ้แกะตัวพูดตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเดินออกจากบ้านด้วยซ้ำเลยเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เราวางใจพระเจ้าเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องราวของอีกคนหนึ่งที่จะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะเปิดเผยชื่อพระเจ้าอีกชื่อหนึ่งถามว่าชื่อพระเจ้าชื่อที่สองที่จะเปิดเผยนี้ชื่อว่าอะไรเราเรียกว่ายาเวราฟาหมายความว่าอะไรคือราฟาเนี่ยแปลว่ารักษาเยียวยาหรือว่าเป็นแพทย์เป็นหมอนั้นอันที่สองระวังใจพระเจ้าได้นอกจากพระเจ้าจะเป็นยาเวเยเลระวังใจพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าใช้เราไปพระเจ้าเตรียมให้เราไปแน่นอนถ้าพระเจ้าให้เราทำพระเจ้าจะมีอุปกรณ์ให้เราทำพระเจ้าจะไม่ให้เราไปทำอะไรเมื่อสั่งออกไปรบแต่ไม่ให้อาวุธเลยพระเจ้าให้เราไปรบพระเจ้าจะให้อาวุธจะบอกออกไปทำนาพระเจ้าจะให้อุปกรณ์นาในการนะเกี่ยวในการไถถ้าพระเจ้าให้เราทั้งหลายไปทำอะไรพระเจ้าจะเตรียมให้พระเจ้าจะจัดเตรียมตอนนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรถ้าเห็นไม่ได้ว่าเชื่อแล้วครับมันต้องไม่เห็นก่อนแต่เชื่อรู้ไหมครับหลายอย่างเราบอกต้องเห็นก่อนแล้วเชื่อไม่ต้องถ้าเห็นแล้วเชื่อไม่ได้ว่าเชื่อก็เรียกว่าเห็นไอ้คำว่าเห็นต้องประกาศเชื่อไม่เหมือนกันทางชาวบ้านทั่วไปชอบบอกว่าถ้าเห็นพระเจ้าก่อนแล้วจะเชื่อออดไม่ใช่กลับกันถ้าเจ้าเชื่อก่อนเจ้าจะได้เห็นรู้ไหมครับคนทั่วไปบอกว่าให้เห็นพระเจ้าก่อนแล้วจะเชื่อผมเคยพูดอย่างนั้นมาก่อนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วสุดท้ายพระเจ้าเปลี่ยนให้ผมคิดใหม่ไม่ใช่เจ้าต้องเชื่อก่อนแล้วจะได้เห็นแต่ผมได้เห็นพระเจ้าเมื่อผมเชื่อและขอบคุณพระเจ้าที่ตรงไหนจะได้เห็นพระเจ้าเมื่อเราเชื่อไม่ใช่เชื่อแล้วจะเห็นรู้ไหมครับเราต้องเชื่อก่อนจะเห็นรางวัลของความเชื่อคือได้เห็นในสิ่งที่เราเชื่อขอพระเจ้าเมตตาของเราจะตระหนักความจริงข้อนี้อันนั้นสำคัญมากต่อมาพระเจ้าเปิดเผยชื่อพระเจ้าชื่อ2ก็คือว่ายาเวราฟาราฟาแปลว่าเป็นแพทย์หรือรักษาเรื่องราวเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับว่าเมื่อพระเจ้าพาอิสราเอลออกไปจากอียิปต์พอเดินทางมาแล้วเดินไปบนเดินไปตรงนี้ก็หลายเหตุการณ์เพราะเอิญเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์อันนี้อยู่ในปฐมกาลนะครับอยู่ในอพยพบทที่15ก
ข้อ22หรือ27เป็นเรื่องราวว่าเขาเดินทางมาถึงปุ๊บหิวน้ำครับกระหายน้ำก็เลยอยากจะไปตักน้ำดื่มพอดื่มอ่ะมันขมน้ำมันขมดื่มไม่ได้เมื่อดื่มไม่ได้นะครับพวกเขาก็ต่อว่าโมเสสพามาทำไมอุตส่าห์ออกจากอียิปต์มาแล้วมาเจอน้ำขมแล้วทำยังไงดีล่ะปรากฏว่าโมเสสก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าทำยังไงดีพาพวกเขามาแล้วน้ำขมไม่รู้ว่าใครมีสีบานอย่างผมหรือคนอื่นบ้างที่เวลาพาสมาชิกบอกว่าให้ละจากทางเดิมมาหาพระเจ้าพอเดินทางมาหาพระเจ้าตามพระเจ้าอยู่จะมาเจอเรื่องขมมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจมาเชื่อพระเจ้าแล้วนะตอนแรกเราเข้าใจว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วปัญหาหมดไปเรียบร้อยที่ไหนได้พอเดินไปเดินมาอุตส่าห์ออกจากอียิปต์เริ่มพ้นมาหาแล้วที่ไหนมาเจอน้ำขมสีบานก็ถูกด่าเลยครับผู้นำถูกด่าเนี่ยบอกให้มาตามพระเจ้าแล้วปัญหาเยอะแยะเห็นไหมธุรกิจมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาสุดท้ายใครถูกด่าสีบานถูกด่าครับผู้นำถูกด่าโมเสสถูกด่าใช่ไหมครับปัญหามาแล้วขมและสีบานก็ต้องขมด้วยโมเสสก็ต้องขมด้วยอุตส่าห์เสี่ยงตายนำพาคนนั้นออกมาไปสับซึ้งในคุณเลยดีเสมอตัวพลาดนิดเดียวถูกซ้ำเลยผู้นำเป็นแบบนี้นะทำดีมาแทบตาย99ครั้งคนที่ตามมาภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า take it for granted คือรับแล้วเฉยเมยรับแล้วเป็นเรื่องที่นะคุ้นเคยแล้วไม่ได้สับซึ้งอะไรแต่ถ้าไม่ได้รับอะไรจะโกรธทันทีนี่ก็เหมือนกันดีมาตลอดพอไม่ดีครั้งเดียวด่าแล้วครับโวยวายบ่นว่าทำไมพามาอย่างนี้โมเสสก็เลยทำยังไงดีพระเจ้าพระเจ้าชี้พระพี่บอกไว้ในพระยาเวชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อท่านโยนมันลงในน้ำน้ำก็จืดณที่นั้นน้องหลายครับก็คล้ายๆกับยาเวยิเรพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าเองจัดเตรียมไว้กับเราแต่ประสบการณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมมานานนี่คือพระเจ้าเตรียมอะไรเตรียมต้นไม้อันหนึ่งเอาไว้เพื่อทำให้น้ำขมมันกลับมาจืดหรือหวานได้ชื่อน้องหลายไม่ทราบจะเจออะไรแต่ให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นผู้รักษาพระเจ้ารักษาภาวะขมในชีวิตของเราให้กลับมาหวานได้ผมเจอหลายคู่ที่อยู่ในริยาร้างกันแล้วสุดท้ายคนหนึ่งไปเชื่อพระเจ้าอีกคนนึงไม่เชื่อพระเจ้าก็มองดูไปภรรยากับเขาทะเลาะกันหย่าร้างกันเรียบร้อยแล้วอยู่ๆภรรยาที่หย่าร้างกันมาโบสถ์มาเชื่อพระเจ้าพอภรรยามาเชื่อพระเจ้าเสร็จก็คิดถึงสามีเก่าที่เลิกกันไปก็ไปเล่าเรื่องให้สามีเก่าฟังถึงเรื่องพระเจ้าที่เขาค้นพบสามีภรรยาคู่นี้ที่ขมขื่นในชุดแต่งงานกันมาตลอดจนหย่าร้างกันไปในสุดสามีก็แปลกใจภรรยาตั้งแต่ไปเชื่อพระเจ้าที่กลับมานะมาเอาใจใส่ดูแลอดีตพ่อสามีคือพ่อของเขาพ่อของสามีผู้ชายผู้ชายเนี่ยทำงานหนักไม่มีเวลาดูแลพ่อเลยแต่ผู้หญิงที่เป็นอดีตภรรยาเมื่อมาเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยกลับไปช่วยดูแลพ่อของสามีเก่าไปเอาใจใส่ปฏิบัติจนสามีเก่าแปลกใจว่าเมื่อก่อนตอนแต่งงานกันใหม่ตอนที่แต่งงานกันเมื่อก่อนนะยังไม่ดีขนาดนี้เลยนะพอเลิกก็ดีกว่าเดิมอีกก็แปลกใจแล้วเขาตามมาบวชด้วยผมก็เทศนาเขาก็นั่งฟังนะครับก็บอกว่าคราวหน้ามาใหม่แล้วกันนะครับคราวหน้ามาใหม่มาก็สองสามครั้งสองก็จูงมือมาหาผมบอกว่าเวลานี้ทั้งสองคนมีความเชื่อในพระเจ้าละแล้วเวลานี้อยากจะลองเริ่มต้นครอบครัวใหม่อีกรอบนึงเลยเข้ามาเข้าคอร์สให้กับปรึกษาคือผมมีคอร์สให้กับปรึกษาก่อนแต่งงานนะครับแล้วก็เขาก็เลยมาเข้าคอร์สกับแต่งงานพอเข้าคอร์สไปคุยมาทั้งสองขอกลับมาอยู่ด้วยกับสามีภรรยาใหม่อีกรอบนึงก็ขอบคุณพระเจ้านะครับทั้งสองร่วมรับใช้ในคิดเลยจะจนถึงวันที่สามีเสียชีวิตไปเพราะมะเร็งนะแต่ว่าเขารู้จักกับพระเจ้ากลับมาคืนดีกันขมพระเจ้าบอกโยนลงไปขอได้คำแต่งงานขอได้คำปรึกษาก่อนแต่งงานตุ้งหวานเลยตอนนี้หวานเลยผมแนะนำนะครับคิดจากนี้ลองใช้ Alpha Marriage Course ดูนะครับมันเหมือนกับจะเป็นท่อนไม้ที่โยนลงไปแล้วมันจะช่วยอะไรครอบครัวที่ขมกลับมาหวานได้นะผมแนะนำนะที่บทเรื่องผมเนี่ยเราลองทำดูก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองที่ผู้นำโบสถ์ทุกคู่มาเข้าคอร์สให้คำปรึกษาก่อนคอร์สเขาเรียกว่าคอร์ส Marriage Course คือคอร์สแต่งงานแล้วไม่ใช่ก่อนแต่งงานแต่งงานแล้วนะเราได้พบว่าแรกๆผู้นำบทอิดออดไหมครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ไม่ได้บอกคุณมีปัญหานะแต่ว่าถ้าคุณมีปัญหามันจะช่วยคุณหายหมดปัญหาถ้าคุณไม่มีปัญหามันจะมันเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาเกียรติกล่อมตั้งนานยอมเริ่มต้นจากประมาณ10ครอบครัวก่อนผู้นำดีด้วยครอบครัวที่เข้าข้ออันนี้รักกันมากกว่าเดิมและช่วยกันมาจัดข้าวจัดของบริการเข็นข้าวของจัดโต๊ะเพื่อให้ช่วยครอบครัวอื่นได้เข้ามารับพระพร
ขมจนตึ้งหวานยาเวราฟาพระเจ้าเป็นผู้ที่เปลี่ยนความขมให้หวานได้เปลี่ยนการเจ็บป่วยด้วยความสัมพันธ์ในชีวิตในสุขภาพให้กลับมาดีขึ้นแต่ว่าผมต้องระวังในการพูดอันนี้ที่จะเข้าใจผิดว่ามาหาพระเจ้าแล้วเราจะหายโรคทุกอย่างหมดอันตรายที่โกหกงั้นโรงพยาบาลเจ๊งหมดแล้วพระเจ้าเรียกให้มีหมอนะครับมีหมอได้แต่ว่าต้องมีคนป่วยได้แต่พระเจ้าจะรักษาเป็นพิเศษพระเจ้ามักจะรักษาคนในกรณีที่เป็นหมายสำคัญบางอย่างพระเจ้าต้องการจะสอนบทเรียนบางอย่างชี้ไปที่พระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่พระเจ้าไม่ต้องมารักษาทุกวันไม่งั้นป่านนี้โรงพยาบาลปิดทุกโรงพยาบาลหมดทั้งโลกแล้วหมอคริสเตียนเจ๊งหมดหมดอาชีพเรียบร้อยแล้วพยาบาลคริสเตียนจะโบสถ์นี่ลำบากเลยครับสมาชิกที่เป็นพยาบาลเป็นหมอประกันทางแพทย์เนี่ยไม่มีเงินถวายโบสถ์เลยเพราะไม่มีงานนั่นเจ็บป่วยเรื่องธรรมดาเพราะพระเจ้าเป็นคนอนุญาตให้เจ็บป่วยพระเจ้าบอกว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่พระเจ้าให้70หรือ80นั่นหมายความว่าอายุตายมีแล้วมันมี expire date เรียบร้อยแล้วรู้ไหมครับมะเร็งอยู่ในร่างกายตลอดเวลามันไม่ได้มาที่ไหนเลยครับถึงเวลามันปรากฏตัวเองเพื่อจะบอกว่าหมดเวลาแล้วออดใกล้ๆออดเวลาออดหมดเวลาแล้วคุณจะเชื่อพระเจ้าเป็นนักเทศเป็นศรีบาลคุณจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคุณจะเป็นผู้นำเซลล์คุณจะเป็นสมาชิกตลอดเวลาออดเวลาใกล้จะหมดแล้วคุณจะนับเวลาด้วยนะอย่าพลาดนะเราให้70ถึง80 70ถึง80ผมไปทำพิธีศพเมื่อวันก่อนนี้พ่อแตงโม70พอดีโอเคนะขอบคุณพระเจ้าใช้ครบโควต้าพอดี70พอดีแต่ว่าเวลานี้ไม่แน่นอนครับหลายคนใจร้อนรีบแซงโควต้า30ก็ตายแล้ว30 40ก็ตายแล้วไม่ต้องรีบร้อนทั้งหลายพระเจ้าให้ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ปกติ70ถึง80เกินกว่านั้นไปเป็นภาระคนอื่นแล้วไม่อยากจะเป็นก็เป็นพ่อตาเติมไม่เหมือนเดิมเข่าข้อไม่เหมือนเดิมไม่อยากรบกวนคนอื่นเลยนะแต่ว่าอายุขัยมันหมดแล้ว expire date มันมาแล้วมันถูกกำหนดอย่างนั้นนั้นจงพระเบียบว่าจงนับวันให้เป็นขอพระเจ้าสอนเรานับวันให้เป็นใช้ทุกวันให้มีค่าให้ทุกวันเรามีความสุขและทำให้คนอื่นมีความสุขรู้ไหมครับวันที่มีความหมายคือคนอื่นมีความสุขเพราะเราถามว่าที่ผ่านมา6วันที่ผ่านมากับถึงวันนี้มีใครบ้างที่มีความสุขเพราะเราในแต่ละวันหรือจะถามว่ามีใครบ้างที่มีความทุกข์เพราะเราโอ้เยอะเลยนะเยอะจริงๆเลยแค่ส่งเข้าไปในไลน์ทีเดียวมันโกรธทั้งไลน์เลยทั้งกลุ่มไลน์เลยแค่ส่งไปทีเดียวมันโอ้โหวุ่นวายทั้งออนไลน์หมดเลยเพราะเราคนเดียวสร้างความทุกข์ให้แผ่นดินที่เกิดขึ้นหมดเลยเราควรทำให้คนมีความสุขรู้ไหมครับของขวัญที่พระเจ้าให้กับโลกนี้ก็คือว่าคริสเตียนคริสเตียนเป็นคิดเป็นความหวังของสังคมเป็นคำตอบของพระเจ้าแก่สังคมเราต้องออกไปช่วยคนไม่เชื่อพระเจ้าทำไมถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ทำอะไรประโยชน์เกิดประโยชน์เลยเรามาเชื่อพระเจ้าเพราะเราไว้ใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าดูแลอนาคตเราเรียบร้อยแล้วในที่ลันดอนการเรามีบ้านในสวรรค์เรียบร้อยแล้วเวลานี้เราไม่ต้องไปทำบุญเพื่อจะได้มีหลักประกันว่าเราจะมีพบหน้าจะดีจะมีหลักประกันเราได้รับแล้วจากพระเจ้าเราจึงทำดีโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนอีกต่อไปแต่คนทั่วไปต้องทำดีเก็บแต้มเอาไว้เพื่อเอาไว้เพื่อความปลอดภัยในพบต่อๆไปแต่เราไม่ต้องเรารอดแล้วโดยพระคุณโดยความเชื่อเรารอดแล้วเราจึงเหลือทั้งหมดในชีวิตเพื่อให้คนอื่นแต่ทุกคนนี้หลายคนจะมีความทุกข์อยู่มุ่งจะหาเพื่อตนเองหาไปทำไมผมรู้จักเศรษฐีเยอะครับทุกวันนี้กินอาหารอะไรก็ไม่ได้หมอห้ามเดินทางไปไหนก็ไม่ได้สุขภาพไม่ไหวกินก็ไม่ได้แล้วบางทีนอนก็ไม่ขยับด้วยบ้านใหญ่โตตั้งหลายห้องมีใครไหมครับที่เสียดายห้องจังเลยสร้างมา7ห้องนอนวันจันทร์ห้องนี้อาคารห้องนี้พุทธห้องนี้พุทธมีใครสติดีอย่างนี้ไหมมันก็นอนในห้องเดียวแล้วล่ะครับนอนในห้องเดียวแม้จะมี7ห้องก็ต้องนอนห้องเดียวพอเราสะสมเยอะแยะเพื่ออะไรหลายคนบอกว่าตอนนี้ต้องทำงานหนักและเก็บเงินเอาไว้แล้วก็ให้มั่นคงเอาไว้ในคราวหน้าเมื่อเราอายุมากๆจะได้มั่นคงจะได้มีโอกาสพักผ่อนเมื่อกเกษียณจะได้มีโอกาสได้เที่ยว10คนพูดอย่างนี้ที่ได้เที่ยวจริงๆแค่2คนหรือ3คนที่เหลือตายก่อนหรือไม่ก็ป่วยหรือไม่ก็สุขภาพทรุดโทรมเดินทางไม่ไหวเดินทางไม่ได้กินก็ไม่ได้ต้องพกยาบ้างยานู่นยานี่บ้างเยอะแยะหมดเลยเพียงหลายครับคนที่รวยคือคนที่มีความสุขได้มีเงินแค่100บาทหรือ50บาทมีความสุขได้ขณะที่คนต้องรอให้มี50ล้านก่อนจะมีความสุขถามว่าใครรวยกันแน่อีกคนมี50ล้านจะมีความสุขคนที่มี50บาทมีความสุขแล้วใครรวยกว่ากันกันแน่คนที่จะ50ล้านจะซื้อความสุขคนมี50บาทมีความสุขได้แล้วแล้วถ้ามีความสุขด้วยมี50ล้านด้วยโอ้โหสุขมหาสุขเลยนั่นก็ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นอย่างนั้นได้ฉะนั้นทุกคนจงมีความสุขใครมีภรรยาแม้จะขี้บ่นไปบ้างมีความสุขภรรยาขี้บ่นอันนั้นไว้
อย่าไปบ่นใส่ภรรยาอีกก็จะบ่นมากกว่าเดิมอีกครับสุขที่มีน้อยก็หายไปอีกใครมีสามีขี้เกียจก็ใจเย็นๆไว้นะครับช่วยเขาขยันขึ้นอย่าไปบ่นที่เขาขี้เกียจผู้ชายทุกคนนะครับโดยสันดานมีปัญหาทุกคนแต่ว่าโดยความช่วยเหลือภรรยาที่อ่อนโยนอ่อนหวานให้กำลังใจผู้ชายทุกคนดีขึ้นกว่าเดิมได้ทุกคนแล้วผู้หญิงก็แปลกใจมากเมื่อสามีของเขามีกำลังใจเพราะภรรยาของเขาแต่นี่บ่นว่าด่าว่าเป็นที่รักค่ะพี่ขาเอาน้ำสักแก้วไหมนวดหลังสักนิดหน่อยไหมรู้ไหมผู้ชายเนี่ยพอรับความอ่อนจากภรรยานะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเสือกลายเป็นแมวเลยนะเชื่องเลยรู้ไหมครับผมอยากจะนอกเรื่องนิดนึงว่าที่ที่สุดของผู้หญิงในชีวิตผู้ชายมีที่เดียวเอาดีๆนะครับที่ที่สุดของผู้หญิงในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งมีอยู่ที่เดียวอย่ายืนผิดที่เมื่อไรแล้วหายนะจะมาเยือนผู้หญิงที่เดินนำหน้าผู้ชายไม่ต้องกลัวแล้วครับผู้ชายจะไปมองคนอื่นแทนเพราะเห็นแต่หลังผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยนะไม่ชอบผู้หญิงที่นำหน้าเห็นแต่หลังผู้หญิงอ่ะไม่ได้พิสวาสอะไรผู้หญิงที่เดินตามหลังผู้ชายตลอดทั้งชีวิตผู้ชายก็จำไม่ได้มีใครอยู่หลังลืมไปแล้วมันเป็นใครอยู่ข้างหลังผู้หญิงที่อยู่ใต้ผู้ชายให้เหยียบย่ำผู้ชายจะไปเห็นคุณค่าในชีวิตของเขาเลยถ้าอยู่ข้างล่างผู้ชายถ้าอยู่บนผู้ชายต้องยึดอำนาจต้องปฏิวัติต้องเอาศักดิ์ศรีกลับคืนมาผู้หญิงอยู่ข้างบนหัวเราต้องจัดการนะจัดการเอาลงมานะเราต้องอิสระภาพจากในข้างบนโอ้อันตรายมากเลยนั้นผู้หญิงอยู่ข้างหน้าก็ไม่ดีอยู่ข้างหลังก็ไม่ดีอยู่ข้างใต้ก็ไม่ดีเลยอยู่บนก็ไม่ได้ที่เดียวครับพระพี่บอกเมื่อพระเจ้าสร้างผู้ชายขึ้นมาแล้วบอกว่าผู้ชายอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมเขาขึ้นพระเจ้าผู้ชายนอนและดึงออกไปข้างๆผู้ชายรู้ไหมพระพี่น่าจะแปลอย่างนี้ผู้ชายคนนี้นอนหลับพระเจ้าดึงลูกศิษย์ออกจากผู้ชายออกจากข้างๆผู้ชายเราจะเรียกผู้นี้ว่าชายาคำแปลที่ถูกต้องของพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าผู้ชายคนนี้พระเจ้าดึงกระดูกสี่ข้างนะออกจากสี่ข้างของเขาสี่โครงออกจากสี่ข้างของเขาแล้วอยู่ข้างๆผู้ชายเรียกว่าชายเติมสระอาอ่านว่าชายาที่ที่สุดของผู้หญิงคือเป็นชายาของผู้ชายอยู่ข้างๆผู้ชายแล้วอยู่ข้างๆเธอที่รักจ๋าซื้อกระเป๋าใบเดียวเธอพาไปกินเดียวพาไปเที่ยวหน่อยทุกวันหินมันยังกร่อนกรอบทุกวันผู้ชายทนได้ไหมครับไปก็ไปซื้อก็ซื้อที่ที่สมผู้หญิงก็คือจะได้ทุกอย่างในชีวิตเมื่ออยู่ข้างๆผู้ชายอยู่ข้างๆแบบน่ารักนะไม่อยู่ข้างๆแบบหอกข้างแค่ไม่แท็กตลอดเวลาเลยแท็กตลอดเวลาเลยก็แท็กตลอดถ้าอยู่ข้างๆเพื่อกระซิบแนะนำให้กำลังใจช่วยเหลือไม่ได้แท็กไม่ได้ตื่นตายทันทีหนึ่งตรงนี้ไม่ได้แน่นอนอย่าทำกันนะครับเดี๋ยวติดคุกข้อหาฆาตกรรมผู้สาวบีตายก่อนเวลาไม่ดีโอเคนั่นคืออยากหนุนใจทุกคนนะผู้หญิงครับที่ดีสุดนะข้างๆผู้ชายจำไว้นะข้างๆผู้ชายจำไปท่องไว้นะถ้าที่มันห่างเกินไปแล้วเฮ้ยเร็วๆหน่อยขึ้นมาข้างหน้าเลยให้ทันหน่อยดูแล้วไปแล้วอยู่ข้างหน้ารอๆพี่กลับมาหาพี่นะโอเคนะเข้าใจที่ว่าใช่ไหมถ้าอยู่ข้างบนก็ก้าวลงมาข้างล่างหน่อยนะมาคล้องแขนอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาหน่อยนะขึ้นมามีอะไรช่วยพี่แล้วไปด้วยกันผมรับประกันนะครับครอบครัวที่ทำอย่างนี้ตามหลักพระคัมภีร์ท่านจะมีความสุขแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรนะครับเรามียาเวราฟาช่วยรักษาเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยความสัมพันธ์ในร่างกายเจ็บป่วยรู้ไหมครับเราอาจจะไม่หายโรคนะครับแต่พระเจ้าสามารถรักษาใจของเราได้ปัญหาไม่อยู่ที่เราเจ็บป่วยร่างกายปัญหาที่เราเจ็บป่วยที่ใจผมคุยกับคุณแฟรงค์เมื่อกี้นี้ถามว่าเขามาหาพระเจ้าได้ยังไงล่ะเขาบอกเขาไปเปิดดูคลิปเขามีปัญหาเลยเปิดดูคลิปแล้วก็เป็นคลิปของนิกฟูจิสุที่ไม่มีแขนขาเนื้อไหมเขาไม่มีแขนขาแต่มีความสุขได้นะแล้วเรามีแขนขามีความสุขเลยแปลกไหมครับอายไหมพระเจ้าแขนขามามีไหมครับแล้วไม่มีความสุขได้ยังไงคนไม่มีแขนขาก็ยังมีความสุขได้เลยจากการทอดไปก็ศึกษาเรื่องหาเรื่องราวพระเจ้าพี่น้องครับคนที่ไม่มีแขนขามีความสุขได้แค่ไหนคนที่มีแขนขาครบไม่มีความสุขแปลกไหมครับน่าแปลกมากถ้าผมไม่มีแขนขาอย่างนี้ผมได้จะวางใจในพระเจ้าผู้สร้างผมไม่มีแขนขาถ้าพระองค์ไม่มีให้แขนขาให้ผมพระองค์ต้องจัดเตรียมแขนขาให้ผมสุดท้ายหรือที่พระเจ้าเมตตาให้นิกทุ่มไม่มีแขนขาได้ภรรยาสวยๆแล้วก็มีลูกด้วยกันหลายคนแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับพระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้ารักษา
นิกเขาอยากกระโดดน้ำตายตอนนี้เขาอายุมาไม่เท่าไหร่อ่ะสิบต้นๆแล้วเขาสึกว่าเขาไม่มีแขนไม่มีขามีแต่ติ่งนิดเดียวนะผมเคยอุ้มนิกอยู่ในมือนะเราเคยเชิญนิกมาประเทศไทยแล้วมาเป็นพยานในการประชุมใหญ่แล้วผมต้องจับอุ้มนิกขึ้นมานะขึ้นมานั่งอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่บนโต๊ะเบาหยงเลยนะนิกอ่ะแม่งไม่กี่กิโลเองแต่มีคนจำนวนเป็นล้านๆฟังเขามีคนจำนวนเป็นแสนๆคนที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพราะคนไม่มีแขนไม่มีขาเพราะเขามีความสุขได้เพราะเขามาหาพระเจ้าเขามีพระเจ้าแล้วพระเจ้าเยียวยาความสุขอยากกระโดดน้ำตายแล้วก็สุดท้ายพระเจ้าก็ใช้เขายาเวราฟาไม่ต้องหายโรคก็ได้ครับแต่ให้คุณสามารถใช้โรคของคุณให้เป็นประโยชน์ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความสุขได้เมื่อตอนที่เกิดโควิดระบาดผมก็คุยกับอาจารย์นิยมซึ่งอยู่ในเท็กซัสคุยอาจารย์นิยมบอกให้คุยกับอาจารย์ธนนท์ผมก็คุยกับอาจารย์ธนนท์บอกว่าเวลาเนี้ยโรคไอ้โควิดระบาดและพวกเราเนี่ยนะต่างคนต่างกระจายโซเชียลดิสแทนซิ่งกันหมดไม่เจอหน้าเจอตาใครทำไม่รู้เรื่องเลยเวลานี้ให้เรามารวบรวมว่าใครทำอะไรบ้างในช่วงโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมารวมกันเป็นข่าวแจ้งข่าวดีให้กับโลกรู้ว่าคริสเตียนแสดงความรักของพระเจ้าในช่วงที่คนกำลังกลัวและกำลังตกต่ำมากที่สุดในจิตใจเราเรียกว่าอย่าให้โควิด19เสียไปเปล่าๆนั่นคือสโลแกนของเราอย่าให้โควิด19เสียไปเปล่าๆเรารวบรวมกันทำเดี๋ยวนี้เป็นรายการติดลมบนแล้วรายการแชร์เดอะฟอร์เวิร์ดทุกคนควรจะชมรายการแชร์เดอะฟอร์เวิร์ดนะครับในการทำให้อาจารย์นิยมเด็กสัตว์ของเราโด่งดังทั่วโลกมีคนชมประมาณ 40-50 ประเทศทั่วโลกทุกครั้งเวลานี้เรตติ้งขึ้นมาสูงมากคนดูเป็นล้านล้านคนแล้วนะครับมีหลายสิบประเทศมีหลายคิดจากทุกคณะนิกายดูหมดเลยจนที่อาจารย์นิยมเป็นดาราดังมากเลยของโลกในเวลานี้นะทุกคนเราได้ส่งอยู่นอร์เวย์ชั่วคราวนะครับโอเคนะอยู่นอร์เวย์ชั่วคราวเราหวังว่าพระเจ้าจะเมตตานำกลับมาแล้วก็เป็นพระพรมากขึ้นอีกเดิมนะครับนิยมไม่กลับไม่เป็นไรเอาภรรยาลูกเขากลับมาก็ได้โอเคนะครับโอเคแล้วเราดูว่าพระเจ้ากำลังทำกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนั้นสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วน้ำที่3ของยาเวที่3ที่จะดูดูตามของพระเจ้าเป็นเรื่องราวนะครับที่อยู่ในหนังสืออพยพเหมือนกันขอบอกว่าชื่อของพระเจ้าน้ำที่3นี้คือยาเวนิสสีนิสสีนิสสีแปลว่าธงยาเวนิสสีก็หมายความว่ายาเวผู้เป็นธงแล้วเพื่อจะให้เป็นธงแบบไหนอ่ะธงขาวเหรอไม่ใช่ธงขาวมันต้องเป็นธงที่ชนะก็เลยใช้ภาษาพระพีเลยแปลว่าธงชัยนะยาเวพระองค์ผู้เป็นธงชัยอายมากเลยธงชัยผู้ชื่อธงชัยเป็นธงแห่งชัยชนะเป็นธงแห่งชัยชนะเรื่องราวก็คือว่าเมื่อคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วพวกเขาเจอศัตรูพวกหนึ่งชื่อพวกอามาเลกอามาเลกยกทัพยกกำลังเนี่ยมาเล่นงานเรื่องราวอยู่ในหนังสืออพยพในบทที่เท่าไหร่ครับบทที่17อพยพ17ในตั้งแต่ข้อที่8ถึง16เป็นเรื่องราวว่าเมื่อพวกอามาเลกมาโจมตีพวกของอิสราเอลโมเสสก็บอกโยชูวาโยชูวานี่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะโยชูวาเอากำลังไปสู้กับอามาเลกแล้วโมเสสว่าโมเสสจะขึ้นไปบนภูเขาโมเสสจะถือไม้เท้าเอาไว้แล้วถ้ามาโมเสสยกไม้เท้าขึ้นมาไรพระบิดาบอกว่าพวกอิสราเอลก็ชนะอามาเลกถอยโมเสสเอามือลงเมื่อไรพวกอามาเลกก็โจมตีอิสราเอลกลับมานั้นโมเสสก็ต้องยกขึ้นชนะแล้วเหนื่อยแพ้แล้วชนะแล้วแพ้แล้วเหนื่อยโดยมีอีก2 คนที่ชื่อว่าเฮอนะคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮอนะมาช่วยเหลือกับอีกคนชื่อว่าอาโรนมาช่วยกันพยุงมือแล้วปรากฏว่าพอยกมือปุ๊บคำปุ๊บอิสราเอลชนะ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 จนเด็ดขาดเป็นเครื่องหมายเหมือนกับเป็นธงเลยนะยกมือขึ้นเป็นธงเมื่อเวลาหันมาเห็นนะพวกอิสราเอลเห็นโมเสสยังอยู่ยกธงสู้โมเสสยังอยู่ถ้าเราดูหนังประวัติศาสตร์จะพบนะครับว่าในการรบไม่ว่าจะเป็นสงครามในยุโรปหรือในจีนธงล้มไม่ได้หักไม่ได้เข้าใจไหมครับถ้าธงล้มหรือหักนั่นหมายความว่าผู้นำตายแล้วพ่ายแพ้แล้วถึงจะมีกำลัง 500,000 ศัตรูมี 50,000 แต่ถ้าธงของกองทัพ 500,000 ธงหักเมื่อไหร่กองทัพ 500,000 จะถอยทันทีนั่นเป็นเครื่องหมายชัยชนะถ้าธงอยู่ผู้นำอยู่ธงหักผู้นำตายทัพไร้หัวหน้าจะชนะไปทำไมถอยกลับหมดเพราะไม่มีแม่ทัพแล้วนั่นจะเห็นเองธงแห่งชัยชนะสำคัญมากแล้วเรามีพระเจ้าที่เป็นธงแห่งชัยชนะชื่อว่ายาเวนิสสียาเวนิสสีจะไปเพี้ยนเป็นยาเวนิสสันนะนะยาเวนิสสีโอเคพระองค์เป็นธงแห่งชัยชนะและขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะโมเสสเนี่ยฝึกถือ
ไม่เช้ามาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในถิ่นกระดาษแล้วเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสมาใช่ไหมครับถือไม้เท้ามาแล้วเมื่อพระอิสราเอลมาถึงที่ไปหาฟาโรห์เขายกไม้เท้าขึ้นพระบิดาบันทึกไว้นะครับว่าเวลาโมเสสยกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยลูกเห็บก็ตกลงมาโมเสสยกไม้เท้าขึ้นมาตะกะแตนก็ลงมาไม้เท้างั้นโมเสสเนี่ยฝึกตั้งแต่นะสนามเล็กๆนะฝึกยกไม้เท้าฝึกยกไม้เท้าเวลานี้พอไปถึงทะเลแดงก็นะฮะยกไม้เท้าเหมือนกันทะเลแดงก็แหวกออกดังนั้นโมเสสรู้เลยว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรการยกไม้เท้าเป็นเครื่องหมายว่าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำแล้วเมื่อโมเสสยกไม้เท้าขึ้นครั้งใดก็หมายขอพระเจ้าทรงประทานกำลังขอพระเจ้าประทานชัยชนะขอพระเจ้าช่วยเหลือและทุกครั้งพระเจ้าก็ทำตามนั้นเพราะพระองค์เป็นธงแห่งชัยชนะเรื่องอะไรครับเราเจอศึกหนักอะไรบ้างศึกหนักเรื่องชีวิตการงานธุรกิจศึกหนักในการดีลเรื่องกับคนในบ้านในปัญหากับเพื่อนบ้านให้เราแน่ใจว่ามองที่พระเจ้าเสมออย่าละสายตาจากธงแห่งชัยชนะพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายเสมอและในที่สุดผลปรากฏว่าก็คือในสุดก็มีชัยชนะพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสจึงสร้างแท่นบูชาที่ชื่อว่ายาเวนิสีกล่าวว่าเพราะมีมือหนึ่งยกขึ้นต่อสู้พระนามของพระยาเวพระยาเวจะทำสงครามกับชนอามาเลกทุกชั่วชาติพันธุ์ใครลุกขึ้นมาต่อสู้ธงแห่งชัยชนะอันนี้ก็จะถูกทำลายให้พินาศไปขอพระเจ้าอวยพรและของพระเจ้าวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเรารู้จักพระเจ้าไม่เปิดเผยแค่3ชื่อแต่เรามียาเวอีกหลายชื่อแต่ขอ3ชื่อวันนี้เองย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ3ชื่อคืออะไรบ้างครับเรามีพระเจ้าแรกเป็นยาเวยิเรพระเจ้าผู้จัดเตรียมแล้วเรากังวลเรื่องอะไรอย่ากังวลว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มอะไรนุ่งห่มเพราะพระเจ้าจัดเตรียมให้เราแล้ว2พระเจ้าชื่อว่าลาฟาอย่ากังวลเรื่องปัญหาชีวิตของเราปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพเพราะพระเจ้าผู้เยียวยารักษาให้กับเรา3พระเจ้าเป็นพระเจ้ายาเวนิสสีพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะพระองค์จะทำให้เราชนะอุปสรรคชนะปัญหาชนะศัตรูทั้งหมดขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าทั้งหลายเชื่อมั่นในพระองค์นี้วางใจพระองค์และอย่าออกไปจากความรักและความเมตตาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ